รรมะมาโดยตลอดนะการนึกขึ้นได้งานแต่เจ้าก็อู้ไปแต่ไม่ได้ตอบปัญหาธรรมะคือศรัทธาที่โทรถามเข้ามาเพิ่นถามว่าพระพุทธศาสนานั้นเกิดนะเกิดขึ้นได้อย่างใดเกิดขึ้นจากสาเหตุอันหยังเพิ่นว่าเกิดขึ้นได้อย่างใดเกิดขึ้นจากสาเหตุอันหยังหลายคนอยากรู้หลายคนอยากเข้าใจและแต่ละศาสนาในโลกนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอันหยังหรือว่าจากสาเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแต่ละศาสนานั้นเหมือนกันก็หรือว่าต่างกันเหมือนกันหรือไม่ศาสนาในโลกนี้เพิ่นว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอันหยังที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกันก็สาเหตุนี่จะได้มาอู้ฮู้ศรัทธาสาธุชนฟังในขณะที่ในโลกนี้ณปัจจุบันนี้จะต้องพึ่งอิงอาศัยที่อยู่ที่อาศัยของจิตใจของความเป็นอยู่นี่ดูแล้วสถานการณ์แต่ละพื้นที่ในโลกนี้บางที่บันแห่งร้อนระอุนะผู้คนล้มตายกันจากการมาเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามและบางพื้นที่นั้นล้มตายจากโรคพยาธิภัยหลายประการที่เกิดขึ้นหน้าโอกาสนี้หลายประเทศบางประเทศก็เล่าร้อนโดยภัยต่างๆเพราะฉะนั้นมีคนสงสัยเรื่องศาสนาจะพึ่งได้อย่างใดก็มีเหมือนกันแต่ขอตอบปัญหาว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างใดเกิดขึ้นจากสาเหตุอันหยังเนี่ยญาติโยมศรัทธาโทรธรรมมาเมื่อนึกขึ้นได้เพิ่นก็คงจะรอฟังแต่คิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยและมีความต้องการรู้นะจากสาเหตุอย่างเกิดขึ้นโดยสาเหตุอย่างโลกนี้เนี่ยถ้าถามว่าพระเจ้านี่เกิดมาเหมือนแล้วกะถ้าถามแบบนี้เกิดมากี่องค์แล้วตามที่สืบทอดบันทึกกันมานั่น28พระองค์นี่ที่บันทึกกันมาบ่ได้แล้วก่อนหน้านั้นมีก่อท่านอาจารย์มีนี่นักกว่าหินทรายในมหาสมุทรแถมด้วยซ้ำบ่มีเบื้องต้นเบื้องปลายในวัฏสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายแต่คนถามว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นของศาสนาหรือว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้จะต้องมาอู้กันในค่ำคืนวันนี้ศาสนานี่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากสาเหตุอันหยังเกิดขึ้นจากสาเหตุอันหยังเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากสาเหตุอันหยังศรัทธาสาธุชนลองฟังพ่อที่ศาสนาพุทธเกิดขึ้นนี่เพราะว่าในโลกนี้มีความมืดมีความคับแค้นมีความลำบากมีความทุกข์นะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคนก็กลัวแล้วในที่สุดคนก็กลัวตายบ่ใครตายแต่ใครเกิดเพราะฉะนั้นศาสนาถ้าย่อลงมาสั้นๆเกิดขึ้นจากความกลัวของมนุษย์ศาสนานี้ถ้าถามศาสนาทั่วไปแต่ละศาสนาเกิดขึ้นจากสาเหตุเหมือนเดียวกันน่ะคำถามที่สองที่เพิ่นถามมาสองอย่างเกิดมาจากความกลัวตายกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวแก่กลัวก้านกลัวยากกลัวลำบากกลัวความทุกข์ความกลัวต่างๆในโลกสำหรับสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ทำให้เกิดศาสนาขึ้นมาคือหาที่พึ่งอันยังก็ได้ขอฮื้อปลอดภัยขอฮื้อสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาตะกี้นี่บ่ฮื้อเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเก่าในที่สุดโลกเนี้ยมืดมายาวนานในวัฏสงสารนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแม้ศรัทธาสาธุชนที่ฟังอยู่ก็ตามณถึงวันนี้ยังสงสัยณถึงวันนี้ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะเป็นจะได้ต้องทุกข์แบบนี้เป็นจะได้ต้องลำบากอยู่แบบนี้บางคนเพิ่นสบายแล้วเราต้องเป็นลำบากแบบนี้ยังเหมือนกันทุกศาสนาในโลกนี้เหมือนกันความทุกข์ความลำบากต่างๆที่มนุษย์กลัวเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องหาที่พึ่งหาแนวทางคือปนจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะกลัวถ้าเกิดแล้วนี่ต้องปะแน่นอนคือความลำบากความทุกข์
นะอันดับแรกที่เกิดขึ้นแต่ละวันนั่นคือความหิวถ้าหิวถ้าบ่มีอย่างกินก็ทุกข์ก่อสัทธายิ่งโรคโควิดมานี่หันก่อเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนในโลกนี้สรรพสิ่งที่มีชีวิตพยายามดิ้นรนหาเส้นทางที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นจากความทุกข์เกิดขึ้นจากความทุกข์ในใจหรือว่าเกิดขึ้นจากความกลัวของมนุษย์บางคนสมัยก่อนไปเพิ่งชงปวกพ่องต้นป่าไม้ต้นไม้พ่องนะอ้อนวอนศีลต่างๆพ่องเหล่านี้กลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมมาจู่จอดรอดถึงเดี๋ยวนี้กับปะเลอะก่อนพุทธกาลก่อนพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สัทธาเพราะฉะนั้นโลกนี้โพธิสัตว์เจ้าต่างๆก็พยายามสั่งสมบารมีถ้าถามว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากดวงจิตที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้มากระทบกับความทุกข์ยากลำบากมาพบปะกับความกลัวแล้วหาวิธีการบ่ฮือพบปะความทุกข์เหล่านั้นทำเพื่อหาแนวทางวิธีการต่างๆแนวทางวิธีการต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นการสืบทอดกันมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาเองในโลกพยายามสร้างบารมีมาตลอดยาวกายพุทธเจ้าเองก็มี3ลักษณะแบบวิริยะธิกะและสัทธาธิกะและปัญญาธิกะความยาวกายการสร้างบารมีมาเท่ากันเตื้อมาอู้ถึงองค์ปัจจุบันที่กราบไหว้กราบไหว้สาถึงวันนี้นั่นคือสมณโคดมพระพุทธเจ้าของญาติโยมศรัทธาของพุทธบริษัททั้งหลายที่กราบไหว้ปูชาถึงวันนี้คนสร้างปัญญาธิกะสี่อสงไขยแสนมหากัปลองกึดเอาเถอะศรัทธาว่าจะได้มาเป็นพระพุทธศาสนาถึงวันนี้พระองค์ต้องใช้ระยะเวลายาวไกลขนาดไหนเนี่ยจึงเกิดศาสนาพูดขึ้นมาเพราะหาแนวทางพ้นทุกข์ทั้งบารมีตั้งแต่ฐานะบารมีเป็นต้นนะสร้างบารมี10ตัดจนถึงได้เป็น30ตัดกว่าจะบริบูรณ์เนี่ยแล้วจนมาตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าสุดท้ายที่บรรลุนะโพธิญาณเจ้านี่เจ้าชัยสิทธัตถะนี่สร้างบารมีมายาวกายลองคิดพอเนี่ยศาสนาพุทธเกิดขึ้นด้วยการสร้างบารมีเพราะมาจากความกลัวตายแล้วท่านหุ้นได้อย่างไรได้ก่อนพระสิทธัตถะหรือเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในพระราชวังอันโอฐานใหญ่โตมหาศาลจากพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาพระองค์บ่ไข้ฮือลูกพ่อใจคนเดียวนี้ออกบวชแต่พระองค์พยายามทนุถนอมพระราชโอรสคือลูกพ่อใจของเปิ้นคนใครคือสืบทอดราชบัลลังก์แต่ด้วยบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สร้างมาโดยตลอดต้องการจะค้นหาแนวทางเส้นทางที่หนีการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเมื่อใดทุกคนเกิดมาแล้วความทุกข์บ่มีนะเปลี่ยนไปบ่ได้ทุกคนต้องมีความทุกข์ความทุกข์จากร่างกายที่เขาต้องชะแล้แก่ชราลงไปเสื่อมโทรมลงไปแน่นอนละโรคพยาธิภัยจะเข้ามาตามแม้บ่มีโรคโควิดอย่างถึงวันนี้ก็ตามคนมันทุกข์อยู่ถึงวันอยู่แล้วเมื่อโควิดบ่มาคนก็ตายประจำอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าโรคนี้มาก็คือตายกันนักเลยสนั่นนะสะเทือนจิตสะเทือนใจกันทั่วไปต้องเฝ้าระแวดระวังบ่ฮือมันกระจายออกไปนักเพราะความกลัวตายนั่นแหละเนี่ยศาสนาเกิดจากความกลัวศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความกลัวตายนะความกลัวเนี่ยเหล่านี้กลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากหาที่พึ่งเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปอันนี้เฉพาะออกปากปราลบออกมาอู้ว่าใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วที่บอกออกปากแถมเต้าใด
ความยาวกายเนี่ยกว่าจะได้เป็นศาสนาพูดมาแบบใจของง่ายศรัทธาที่ลงเรืออยู่สองพันกว่าปีนี่เป็นบุญของศรัทธาได้มากราบไหว้ปู่จ่าได้มาศึกษาค้นคว้าวิธีการแนวทางที่จะพ้นทุกข์ที่จะข้ามเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้ไปได้ต้องใช้ระยะเวลามีอยู่จัดหนึ่งพระองค์ที่เสวยพระชาติเป็นพระเตมีบ่ายตอนแรกก็อู้จัดดีนะแต่มาที่สุดมานึกขึ้นได้แล้วลึกชาติได้แล้วแม่ที่เคยเป็นแม่พระเตมีบ่ายนะแล้วมาแสดงเฮือหานว่าเนี่ยลูกการเป็นราชามากาสานิทุกนะการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้ลำบากนะจะต้องตัดสินคดีความจะต้องวันเตื้อเขามาฟ้องคนนั้นบ่ใจพิษเป็นใส่ความว่าพิษแล้วลูกเองจะต้องตัดสินฮึกประหารชีวิตต้องลงโทษคนดีไปกรรมเหล่านี้บ่ละเว้นภายเนี่ยลูกเคยตกนรกแล้วกี่ชาติหูก่อปรากฏว่าระลึกชาติได้มองหานแบบนั้นเนี่ยเกิดความกลัวเนี่ยวัฏสงสารเนี่ยอบายภูมิทั้ง4ทําเพื่อหานแจ้งว่าเออเนี่ยคนเฮาต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าตกนรกหมกไม่จะลําบากกว่านี้หลายเท่าได้ตัดสินใจบ่อู้บ่ปากเตมีใบงาเพื่อที่จะหลีกหนีจากการเป็นพระเจ้าอยู่หัวจะต้องสืบทอดราชบัลลังก์จากพระราชบิดาของพระองค์เปิ้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาลองขึ้นพอความกลัวเนี่ยกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากพระองค์ตัดสินใจบ่อู้เนี่ยจะเอาจ้างมาแต่งปล่อยหมดปล่อยแซะเนี่ยสัพพะอย่างจนถึงพุทธเจ้าไปฆ่าไปฝังพอเข้าไปในป่าในดงก็เลยแสดงตัวออกมาว่าอู้ได้ที่ทำแบบนั้นเพราะว่าบ่ใครเป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชานี่ลำบากทุกข์ยากลำบากบางทีจะต้องตัดสินคดีความต่างๆด้วยความจำเป็นบันเตื้อก็บอกฮู้ว่าคนนั้นผิดถูกอย่างใดนี่เลยกลัวเนี่ยทิพย์ชาติสุดท้ายของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เตี้ยศรัทธาสาธุชนลองขึ้นพอเนาะจนถึงชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรบริจาคฮือตานกู้ย่างแล้วชาติมาสุดท้ายที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้านะพระเจ้าสุทโธทนะแล้วราชโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะนี่พอใหญ่มานี่พอเกิดมาปุ๊บตนก็ทำนายแล้วก็เอาโหรหลวงเอานะพราหมณ์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถในสมัยนั้นมาพอมาดูลักษณะบุคลิกลักษณะของมหาบุรุษมาพอโอ้เนี่ยยกมือขึ้นสองนิ้วลูกของพ่อเจ้าเหนือหัวนี่นะพระเจ้าสุทโธทนะนี่ถ้าของราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวแตนป้อนี่จะได้เป็นนะมหาจักรพรรดิที่ครองแว่งแคว้นไหลมหาสมุทรไหลแคว้นไหลทวีปแต่ถ้าออกบวชนี่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นผู้รู้เส้นทางที่พ้นทุกข์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายลองขึ้นพอสถานเนี่ยศาสนาพุทธเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ค่อยฟังไปพระองค์เองก็บารมีหมอม่วงมันจะสุกแล้วศรัทธากล้วยมันจะสุกขำเครือแล้วเจ้าของบอกไปปะมันก็ถึงโลนอยู่ฮะนะมันถึงสุกถ้ามันจะสุกนี่มันถึงหนีมาได้เจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกันศรัทธาบารมีสร้างมาเต็มแล้วพ่อก็กลัวเต้เนอก็เลยจับคือแต่งงานกับพนังยโสธรานะกับพนังยโสธราหัวจะออกบวชให้ฮือปกของบ้านเมืองแตนนะศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังลองขึ้นพอในที่สุดก็บอกโพ้นหมอม่วงมันจะซุกมันจะไปห้ามได้อย่างใดก้นอยู่ในวังนะอายุสิบปลายฮือออกฮือมีนะมีครอบครัวแต่งงานในที่สุดพระองค์ก็เสด็จออกนอกฟังไปเอี่ยวไปพอเป็นห้องว่าเสด็จประพาสคือนายฉันหน้าเป็นคนใจนะคือขี่ม้าขี่ล้อออกไปพอลองขึ้นพอแล้วหันเทวตูตเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอู้ย่อๆนะบางคนเพื่อนก็หู้ละครูบาอาจารย์ท่านเจ้าเคยเทศกูตี้กูแห่งนักปราชญ์ผู้หู้ออกอากาศสถานีวิทยุนักหลายแต่มาอู้คือแบบนี้ย่อๆว่าเนี่ยไปหันค
คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วไปหันสมณะนั่งอยู่พื้นเก้าไม้ด้วยอาการสงบอันนี้น่าจะเส้นทางถ้าจะพ้นทุกข์ให้แค่ไปหันมาที่ใบละเอียดแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวไปสถาทีนี้ศาสนาเกิดขึ้นศาสนาพุทธเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าชายสิทธัตถะไปหันคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนะขึ้นพอเนาะคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วไปหันสมณะ4อย่างเนี่ยคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วมานั่งกึดตุกใจจะเงี้ยอย่างได้ดีกลัวเน้อกลัวแต่แต่น่ะกลัวกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บกลัวจะตายถามในฐานะบอกว่าพระองค์จะต้องแก่นะก้าพอป้อตะเกานั่นบาหันก้าพระราชบิดาน่ะเป็นเท่าหันก็ทุกคนนี่บ่ป้วนกับความเจ็บป่วยเมื่อยไข้นี่ศรัทธาสาธุชนลองกึดพอแล้วทุกคนจะต้องตายกันในฐานะตายนะก้าทุกคนก็ต้องตายหมดอ่ะโอ้ยหมออ๋อละปิ๊ก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 แต่ว่าหนึ่งไปทำแล้วไปพอทำมั้งไปหันนักบวชอยู่พื้นเก้าไม้เก้าตอกนุ่งห่มผ้านี่นักบวชเพื่อหาความวิเวกความสงบเพื่อจะหลีกดิดเร้นเข้าสู่ป่าดงเพื่อจะหาแนวทางพ้นทุกข์พ้นจากสิ่งเหล่านี้แหละมันมีไผ่ป้าพระองค์ปิ๊กพี่จะไปนั่งกึดจับเหมือนเส้นทางจะต้องมีเป็นแน่แท้แล้วแม่นแล้วถ้าจะต้องออกบวชแล้วถึงบอกภายแล้วกันนี่เนี่ยศรัทธาหมอม่วงมันจะใกล้จะเหลืองแล้วนะใกล้จะเหลืองแล้วถ้าเหลืองแล้วลงมาปัดกำเดียวก็ลนจากข้อแล้วนะทีนี้เจ้าชายสิทธัตถะปีกไปตีราชวังนะกึดนักนะด้วยกันกินข้าวกับบ่ไข่ล้ำละบ่ไปเอี่ยวหาป้อแล้วจังวันไปเอี่ยวหาป้อให้ไปละทีนี้ในที่สุดกับพื้นในชั้นหน้าปลาออกไปเมื่อค่ำคืนเดือนเป็งข้ามแม่น้ำอโนมานาทีฝั่งแม่น้ำนะจะออกบวชละเบาแล้วนะนี่ออกบวชไปเพราะจะต้องหาเส้นทางพ้นทุกข์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่ศรัทธาพอไปห้ามไปเฮียนในสมัยนั้นนะสำนักที่ด่งดังมีชื่อเสียงว่ามีความรู้ความอ่านความสามารถสูงสุดมี2สำนักสำนักอุทกดาบดและอลาลาดาบด2สำนักนี่เพิ่นก็ไปห้ามไปเฮียนถึงจบหมดศรัทธาเฮียน2สำนักเนี่ยบักขี้วันน่ะเพิ่นก็เฮียนจบหมดน่ะธรรมอาจารย์มีลกาอาจารย์มิติยะจะไปต่อแล้วเนี่ยมันจะไปนะอาจารย์เพื่อนของผมว่าโอ้ลูกศิษย์คนนี้มีความสามารถสูงเรียนได้แบบที่วันกระจบมดวิชาต่างๆในสำนักนี้บ่มีเหลือหื้อแล้วถามอาจารย์ว่าเอออาจารย์เฮ้ยเส้นทางพ้นทุกข์นะบ่มีกันแนวทางอื่นขณะวิชาเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้หายตัวได้สมาบัติ8นะวิชา3อภิญญา6มีมดสมัยนั้นก่อนพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็มีมาแล้วสิ่งเหล่านี้เรื่องสมาธิสมาธะมีมาแล้วนะสมาธิสมาธะมีมาแล้วแต่พระองค์ยังถามนะอาจารย์ใหญ่ดาบดส่งสำนักนั่นนะที่เพิ่นไปเฮียนมาบ่มีนี่พระสิทธัตถะเอ้ยคำว่าถ้ามีนี่ก็จะบอกนะบ่มีบ่ต้องไปซ้อแล้วถ้าศึกษามานักจนอายุปุ่นนี้แล้วผมพองอกพอเขาหมดละยังบ่ปบบ่ปาเถื่อมันบ่มีจะไปซ่ออยู่อาจารย์ก็เลยบอกอันนี้ว่าเป็นหยังบ่ต้องไปละจะยกสำนักคือปกครองลูกศิษย์ลูกหาตั้งหลายข้าเนี่ยเท่าแล้วเนี่ยข้าเท่าแล้วจะยกคือหมดนะบอกว่าบ่เอาเถื่อสิทธัตถะถ้าอยากจะได้ถ้าปะเส้นทางนี้ก็จะไปลืมก่อนเด้อนะไปลืมกันเนอะมาบอกกันถอยเพิ่นก็ห้ามปากอุทกดาบดกับอลาลดาบดส่งสำนักนี่เงินจบหมดอ่ะเพิ่นก็เดินทางไปต่อเนี่ยศรัทธาต้องขึ้นพอเดินทางไปเสาะหาน่ะเส้นทางพ้นทุกข์เพราะในสมัยนั้นไผกับใครก็พ้นจากความทุกข์สำนักนายก็ดีหมดอ่ะสมัยนั้นมันเป็นแบบนั้นศรัทธา
แล้วพระศาสดาก็ออกจากสำนักสองสำนักไปสองหาเส้นต่างต่างๆโดยตัวเขาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังขึ้นพอนะเพื่อเสาะหาบำเพ็ญทุกกิริยาสร้างค้นหาแนวทางนี้ได้6ปีขึ้นพอศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพอจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในที่สุดพระองค์ก็สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปะเส้นทางนี้พอมาล่ำเปิงขึ้นถึงอาจารย์ถึงสองก็เปิ้นได้เสียจากโลกนี้ไปเสียแล้วเนี่ยศรัทธาลงขึ้นพอแล้วพระองค์ก็ไปเสด็จพระราชดำเนินปีกไปโปรดปัญจวัคคีเนี่ยปัญจวัคคีทั้ง5ซึ่งมีอัญญาโกฏฐัญญะภาวะปะพัทธิยะมหานมะอาสชิ5ตัวเนี่ยเพื่อนคอยอุปถัมภ์พระสิทธัตถะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระองค์หันว่าเนี่ยการทรมานร่างกายอดข้าว49วันก่อนเดือนไปจนร่างกายสู้ผอมไปหมดเนี่ยพอใจแนวตางแล้วพิ้งมาเสวยพระกยาหารคือกินข้าวนะฉันข้าวนะพระฤาษีทั้งหลายก็นีละพระสิทธัตถะไปนะนีละไปทำให้พระองค์ได้ความวิเวกความสงบนะความสงบความวิเวกนะความสัปปายะความเหมาะสมก็เกิดขึ้นจากการภาวนาต่างค้นหาเส้นทางที่จะพ้นทุกข์เพราะว่าภัยมันแบบมาจุ้นจั่นมาเสียงดังแวดล้อมรอบกายของพระองค์เพิ่นด้วยตามลำพังพระองค์เพิ่นพระองค์ก็พยายามศึกษาค้นคว้าจนถึงเดือน8เหนือขึ้น15ค่ำหรือเดือน6ใต้ขึ้น15ค่ำนะจนเดือนวิสาขะเนี่ยที่จะมาถึงที่จริงเดือน8ที่ผ่านมาแล้วนะวันวิสาขบูชาเนี่ยเดือน8เปงเดือน6เปงเดือน6ใต้เดือน8เหนือนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนพระองค์ก็ได้สำเร็จนะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหูแจ้งตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อริยสัจ4เพิ่นเอาทุกข์ไว้ตั้งหน้าก่อนนะมหาเถรอาจารย์นักปราชญ์ผู้รู้งานยอดยิ่งเนี่ยว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตรัสรู้เรื่องทุกข์นะเรื่องทุกข์ก่อนว่าคนทํามันทุกข์นะความทุกข์มันเกิดขึ้นภายในห้วงหัวใจในวัฏสงสารมีความทุกข์เดี๋ยวนี้พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วซึ่งเส้นทางพ้นทุกข์นะนั่นคือเหตุนะรู้แล้วว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอันอย่างนั่นคือสมุทัยนะสมุทัยแล้วรู้ว่าถ้าเหตุมันถ้ามันกำจัดห้าแก้วของต้นไม้ได้ตัดห้ามดไม้มันบ่ป่งแน่จะต้องเจริญมรรคมีองค์8ทำความหันให้ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเนี่ยศรัทธาถ้าทำความคิดถูกต้องแล้วทุกอย่างเห็นเจ็ดอย่างกับมี8อย่างด้วยกันนะเบื้องต้นนะคือทำความคิดหันให้ถูกต้องแล้วจะเข้าถ้าทำความคิดอ่านให้ถูกต้องแล้วมรรคมันจะสำเร็จถ้าสำเร็จแล้วก็ไปสู่การดับทุกข์ความทุกข์มันจะหายไปทันทีความสบายก็เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจ4แล้วพระองค์ก็บอกให้แสดงธรรมคือผ่านแล้วเพราะมันละเอียดอ่อนเกินไปยากแก่คนในโลกนี้จะรู้ตัวได้นะแต่โลกนี้มืดมาเมินแล้วเส้นทางนี้ไผบอกค้นพบจนมีพญาพรหมลงมาอาราธนาเพื่อแสดงธรรมตามตำราตามครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาขอเฮ้พระองค์ได้แสดงธรรมคนมีทุลีน้อยมีกิเลสน้อยมีอยู่พอที่จะฟังได้อยู่เพราะโลกนี้มืดมาเมินแล้วขอพระองค์แสดงธรรมเตอะนี่ขอพระองค์แสดงธรรมเตอะรับอาราธนาก็ออกแสดงธรรมจะแสดงฮึ่ยผายไปแสดงฮึ่ยพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยอุปถัมภ์เคยดูแลเมื่อบำเพ็ญทุกขกิริยา6ปีเต็มนะ6ปีเท่ากันเนี่ยปีกไปที่เมืองปารณสีสถาแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตร
นะแสดงธรรมจักรกับปวารณาสูตรเป็นการแรกเนี่ยศรัทธาเป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเจ้าเกิดขึ้นแล้วพอแสดงธรรมจบพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นพระอัญญาโกฏฐัญญะทีนี้รัตนะตั้งสามก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแล้วแนวทางวิธีการต่างๆจะต้องปฏิบัติอย่างใดพระองค์ก็คือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยสืบทอดความรู้ความเข้าใจวิธีการที่จะต้องมาเป็นตุเจ้าตอนแรกเริ่มนั่งพุทธเจ้าบวช ด้วยอิหิภิกขุอุปสัมปทานะดูจอดรถถึงปัจจุบันนี้ด้วยการกล่าวแค่ถึงสำเร็จด้วยการสรณคมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าญาโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยญาโยมศรัทธาสาธุชนต้องขึ้นพอแล้วขั้นตอนต่างๆได้เกิดขึ้นวิธีการต่างๆกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมตามพระพุทธศาสนาแนวทางที่จะไปสู่การพ้นทุกข์กลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนากลายเป็นศาสนาเกิดขึ้นแนวทางวิธีการเหล่านี้วิธีการที่จะพ้นทุกข์กลายเป็นพระพุทธศาสนามายาวนาน 2,564 ปีมานี้แล้วศรัทธาเพราะฉะนั้นในโลกตอนนี้บักกี้วันนี่จะเดือนเป็งเนี่ยวันที่26ถ้าจำบ่ผิดนะเหลือบักกี้วันนะเหลือบักกี้วันนะบ่เมินละนะพอขึ้น8ข้ามแล้วก็ขึ้น15ข้ามก็จะเดือนเป็งแล้วเดือน9ที่จริงเป็นเดือน8เดือนที่แล้วแล้วเพราะปีนี้มีอธิกรรมาสเพิ่นว่ามี13เดือนโดยการนะมี13เดือนโดยการที่จริงน่าจะเอาวิสาขบูชาอยู่เดือนที่แล้วเขาจะได้มางงเนาะแต่ด้วยเหตุใดบ่ฮู้นะยากแก่การจะอธิบายในที่นี้นะก็เลยเลื่อนมาอยู่เดือนนี้ที่จริงเอาเดือนแล้วเดือนนี้เป็นเดือน9พอเดือนต่อไปเป็นเดือน10ยังมาเข้าพรรษาเตื้อเข้าพรรษาเดือน10เดือน10หลังเดือน8หลังเดือน8ใต้นี่จะเป็นวันอาสาฬบูชาเนี่ยศรัทธาลงขึ้นปอดศาสนาพุทธเกิดขึ้นจากอันอย่างที่ฟังมาตลอดนี้เกิดขึ้นมาจากความทุกข์มาจากความกลัวศรัทธาเกิดกลัวทุกข์นะต้องหาที่พึ่งวิธีใดเนี่ยแล้วศาสนาพุทธสอนอันอย่างสอนฮือฮักฮือตานฮักษาศีลภาวนานะฮือตานก็ฮือตานแบบง่ายๆฮือตานง่ายกว่ารักษาศีลเวลารักษาศีลก็ยากขึ้นมาแถมฮือตานนี่มันหลุดจากมือไปแล้วใจสบายละได้ฮือได้ช่วยเหลือผู้คนไปได้ฮือตานทรัพย์สินหิ่งห้อยได้ฮือตานในบุญญาเขตพระรัตนตรัยเป็นต้นศรัทธาแต่การรักษาศีลนี่ต้องควบคุมใจโดยนะวาจาโดยกายโดยนี่ก็ต้องควบคุมกายกับวาจานี่กายวาจาจะสงบเรียบร้อยก็ต้องควบคุมที่ใจอยู่ดีเพราะใจเป็นผู้บงการเนี่ยตานศีลนะแล้วจะต้องมาภาวนาอย่างเอาสองอย่างนั้นมาได้ก็เอาฮือตานข้าศาสินมาภาวนานั่งเมื่อยนั่งนี่นะที่จริงกับภาวนาบ่นั่งก็ได้จะเตียวก็ได้จะยืนก็ได้จะนอนก็ได้เป็นจักสีหรอภาวนาได้ทุกอิริยาบถ4อย่างเนี่ยภาวนานี่ภาวนายิ่งหยางถ้าจะทำยิ่งหยางต้องภาวนานะพอภาวนาเพื่อจะรู้จักความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันทุกข์ถึงวันนี้แหละเพิ่นคือไปภาวนาเนี่ยวันนั้นมีโยมท่านอาจารย์จะต้องภาวนาจะภาวนาจะได้เพียงจะได้จะต้องภาวนาเพิ่นถามภาวนามันหมายความว่าอย่างท่านอาจารย์เพิ่นว่าโยมภาวนาก็คือจิตใจมันสงบนะแล้วพอมันสงบมันมีบ่ามีแห้งหนอศรัทธาพอมีบ่ามีแห้งเฮาสามารถจะแยกกันได้มีก่อถ้าคนได้พักผ่อนอ้านกับท่านอาจารย์ถ้าได้พักผ่อนแล้วก็มีบ่ามีแห้งน่ะค่ะถ้ามันอิดเกินไปนั่นแหละอันนี้เพิ่นคือว่าภาวนาสมถะภาวนาเพิ่นว่าคือจิตบ่ฮึกกึดจิตจะได้พักผ่อนอย่างจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เวลานอนก็พอลมเข้าออกรับไปเสียมันม่วนหนอศรัทธาเพราะมันต้องขึ้นนั่งพอลมเข้าออกมันรับตอนที่เข้ากับออกหัวรับไปเนี่ยม่อนสบายนี่อันนี้ในจิตได้พักผ่อนพอพักผ่อนแล้วต้องออกมาทำงานอันยัง
ออกมาทำงานหื้อจิตออกมาแยกการแยกการที่ไหนแยกการบนร่างกายนี่แหละไม่ได้แยกการที่อื่นมันจะไปแบกขบกมันจะไปแบกปืนนะมันจะไปแบกระเบิดมันจะไปขุดดินนะขุดร่างกายนี่แหละขุดร่างกายนี่แหละอาการ32เนี่ยนะว่าเอร่างกายเขานี่จะต้องแก่ได้ด้วยนี่ยอมหับก่อนนี่เมื่อก่อนเขาหนุ่มนะเมื่อเราอ่อนน้อยมีบาดมีแห้งอู้ไปได้มาคล่องอู้ได้ปรับเป็นไปมาโอ้เดินสะดวกสบาย60ไปขึ้นไปนี่โอ้เดี๋ยวเจ็บหัวเข่าพ่องเมื่อยตาปวดเมื่อยไข้โอ้เงี้ยอย่างใดนี่โอ้คุณเฮามันจะตุ๊กแบบนี้ตลอดไปด้วยนี่ไปกับนิ่มบ่ป้นด้วยนี่ยิ่งไปยอมพอโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนไข้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องพอแต่ละคนละป้าทอญาติโยมศรัทธาเหยพอคนนั่นก็ทุกคนนี่ก็บ่สบายคนนั้นน้ําตาตกคนนั้นก็ให้ก็หุยเพราะว่าญาติกับพี่น้องจากตกเก่าไปโดยบ่มีวันกลับณที่โรงพยาบาลแต่ละที่แต่ละแห่งเมื่อไปหันแบบนี้ต้องมาพิจารณาเนี่ยอันนี้คือจิตออกมาแยกการเนี่ยมาทำงานแล้วมาพิจารณาว่าเออคนหอนี่นี่บ่ป้นแต่ดอกนี่แต่เมื่อหนุ่มเมื่อน้อยก็มีแต่เมื่อเฒ่าเมื่อแก่ไว้กลางคนบ่ว่าล่ะพยามัจจุราชคือความตายก็มาพาดเอาไปทั้งนั้นยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้โควิดนี่ซ้ำเอาไปง่ายให้เป็นแล้วถ้ารักษาบ่หายก็ต้องจากโลกนี้ไปศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยศาสนาเกิดขึ้นแบบนี้หาแนวทางที่จะพ้นทุกข์คือใดอ่ะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากความกลัวเจ็บกลัวตายแล้วในที่สุดถ้าเดินต่างนะเดินต่างที่พระพุทธเจ้าได้วางแนวต่างไว้นี่ศรัทธาก็จะปลอดภัยจากวัฏสงสารปลอดภัยจากโรคโควิดนะปลอดภัยจะได้ท่านอาจารย์โรคโควิดมาภาวนาจะไปปลอดภัยจะได้ต่อเวลานั่งสมาธิเวลาเนี่ยเวลาเข้าสู่นิพพานแล้วโควิดจะไปตัวกินมาได้นะครับศรัทธาเอ้ยนะถ้าว่าเราปลอดภัยจากอบายภูมิแล้วโควิดก็ไล่ถวยบาดาลแล้วในที่สุดก็ขี่สะเปาคำค่ำทะเลวัฏสงสารไปสู่ฝั่งกรรมหน้าพุ่นอ่ะก็ต้องเวียนว่ายแต่เกิดนี่คือพุทธศาสนาพุทธศาสนาอื่นนี่มาจากอย่างเดียวมาจากอย่างเดียวกันคือความกลัวแต่วิธีการอาจจะบ่เหมือนกันวิธีการปฏิบัติหรือเดินเส้นทางอาจจะบ่เหมือนกันนะเส้นทางอาจจะบ่เหมือนกันถ้าเส้นทางถูกต้องแน่นอนมากมีองค์8มากมีองค์8อันยังเนี่ยก็ต้องบอกแล้วเอาข้อเดียวข้อแรกก่อนนี่จะได้ฮึกึดฮึถูกต้องดีงามบ่เดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่นนะเอาเนี่ยศรัทธาจะอู้ก็ต้องอู้ฮึถูกจะทํามาหากินก็ต้องทํามาหากินบ่เดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่นนะบ่ต้องเดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่นทีนี้ศรัทธาก็จะได้ถูกต้องจะอู้จะจ้าจะทำมาหากินนะจะแปลงจะสร้างจะคืดอันใดคือมันถูกต้องตามศีลตามธรรมหมดแล้วมรรคมันจะรวมตัวมรรคเปิ้นจะรวมตัวของเปิ้นเองเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังญาติโยมศรัทธาพยายามสร้างความดีไปเถอะเนี่ยศาสนาพูดเกิดขึ้นแบบนี้หลายคนเปิ้นสงสัยแล้วศาสนาอื่นนี่สาเหตุที่เกิดนี่เหมือนเดียวกันนะแต่บางศาสนาเพิ่นว่าไปถ้านับถือแล้วขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านี่แต่ศาสนาพุทธบ่ใช่ตะวันนะศาสนาพุทธบ่ใช่ว่าอยู่เฉพาะสวรรค์พระพุทธองค์แสดงอบายภูมิ4มนุษย์1โลกโลกานี้นะสวรรค์6ชั้นพรหม2ชั้นเนี่ยคือวัฏสงเวียนตายเวียนเกิดอยู่เมื่อเวียนตายเวียนเกิดศรัทธาขึ้นพอแล้วมันบ่จบสักเทื่อเพราะฉะนั้นเขาจะออกวงจร31ตี้นี่ได้อย่างไรพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่แหละจะต้องออกจากวงจร31จุดนี่31ตี้นี่เนี่ยอย่างไรด้วยการฮึดตานทักษาศีลจริงเบื้องต้นนะเบื้องต้นคือฮึดตานท่ามกลางรักษาศีลเสร็จแล้วกับภาวนาถ้าฟอกจิตใจฮื้อมีความสงบ
เรียบร้อยอ่อนโยนและดีงามหมอเปิ้งควรกับการงานที่จะมาพิจารณาทำการงานฮือพ้นจากวัฏสงสารนั้นออกมาศึกษาความรู้ที่เป็นจริงสภาพที่บ่เตี้ยงนั่นคืออนิจจังร่างกายของก็บ่เตี้ยงนี่บอกว่ารถบอกว่าลาตึกลาบ้านช่องต่างๆก็บ่เตี้ยงสักอย่างร่างกายคนก็ตายเฮาพอตึงวันคนก็เจ็บป่วยเฮาพอตึงวันเนี่ยเมื่อใดเฮาจะเจ็บจะป่วยเนี่ยเมื่อใดก็จะต้องตายตายเมื่อใดบ่ฮู้ทุกคนนี่บ่พ้นพ่อแม่ญาติกาพี่น้องละโลกนี้ไปก่อนเฮาก็ไปแล้วเมื่อมาพิจารณาแบบนี้เอ๊แต่เนาะแล้ววิธีการเนี่ยอย่างใดเมื่อเฮายอมรับความเป็นจริงว่าเออเนี่ยร่างกายเกิดมามันก็เป็นทุกข์กูเวลาเมื่อมาฮู้ว่าเอ๊มันทุกข์แบบนี้จะเกิดมาเนี่ยอย่างนี่ความหัวความเข้าใจจะตัวมาจะเกิดนี่อย่างเกิดแล้วมีความทุกข์เกิดแล้วผิงพ่อใจต้องเอาเมียข้าได้เมียเกิดมาเป็นวิ่งยิ่งกับข้าได้ผัวเมื่อข้าได้ผัวข้าได้เมียแต่งงานตัวกันแล้วก็มีลูกออกมาเมื่อมีลูกแล้วก็ต้องดูแลลูกเต้าทำแล้วลูกจะอยู่ถ้อยฟังกรรมก่อนลูกจะเกิดมาดีก่อนอาการ32จะครบก่อนถ้าลูกเกิดมาเป็นคนให้คนบ่เต็มร้อยคนดื้อคนด้านบอกหุ่นจ้าคุณพ่อคุณแม่แล้วคนที่เป็นพ่อแม่จะลำบากกว่าจ้าถ้าศรัทธาทุกคนกึศพิจารณาแบบนี้แล้ววิธีการที่ดีที่สุดน่ะอย่างเงี้ยจังได้จะฮือโป้นเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมลึกซึ้งละเอียดลงไปปุ๊บมันจะหัวโอ้นี่ท่านอาจารย์มาใครเกิดแล้วนะบางคนมาถามว่าท่านอาจารย์พระเจ้านี่ใครเกิดเป็นพ่อใจนะจาดหน้านี่อย่างเงี้ยอย่างได้ถ้าเกิดเป็นพ่อใจยงอย่างนี้อย่างไรก็ข้าเจ้าจะบวชเป็นทุกเจ้านะการท่านอาจารย์อย่าอ่านแล้วยงหัวจะได้ว่าเป็นทุกเจ้ามันจะดีมันจะม่วนจะงามจะได้ก็จะได้ภาวนาเต็มที่อย่าอ่านทำป่ะนะประเดี๋ยวนี้ภาวนาบ่ได้ครับเป็นไม่ยิ่งกับภาวนาได้เนาะโอ้ท่านอาจารย์จะไปกู้อย่างเนอะกู้จะได้นึกว่าเป็นก่อนเนี่ยมันก็ยุ่งเนี่ยลูกก็มีผัวก็มีเดี๋ยวงานกันต้องรับผิดชอบถ้าเป็นอย่างท่านอาจารย์เป็นทุกเช้ามีโอกาสบ่เลิกก็เราจะได้มีโอกาสพระวงภาวนาเออโยมนี่กึดถูกเหมือนกันเฮ้ยกึดว่าก็นั่นนะค่ะเนี่ยจะได้ใครเป็นพ่อใจก็พ่อนานี่โยมก็ทำมานะแล้วเป็นใครเป็นพ่อใจไปย่านอย่างเงี้ยได้ไปถือศีลแปดกับอุโบสถศีลน่ะเดือนไหนมีสี่วันอะไรเนาะบอกนี่อ่านปาฏิคัมภีร์วิสุทธิมรรคของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมัยนะ1พ.ศ.1000ก่อนนั้นที่เมืองลังกาทวีปนะเมืองลังกาเปิ้นรจนาเขียนไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะถ้าต้องการมาเป็นพ่อใจเนี่ยต้องถืออุโบสถศีลน่ะคือเฉพาะวันพระนะรักษาศีล8ไว้เด้อบอกเพิ่นเออมีกี่อย่างศีล8นี่ก็ต้องอธิบายให้เพิ่นครับศีล5โยมฮู้ก็ฮู้พ่องอยู่นี่เอออย่าอ่านเลยต้องไล่ตั้งแต่ศีลข้อ1ถึงข้อ8เนี่ยเอาเฉพาะวันศีลนะนี่เนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังพอจะได้เป็นพ่อใจไม่ใช่ของง่ายบางคนนะบนมาเนี่ยมีโยมคนนึงมาถามก็เลยอู้เพิ่นฟังว่าแล้วโยมเคยเป็นพ่อใจเนี่ยได้เออเคยเป็นพ่อใจจะได้ภาวนาถ้าอาจารย์จะไปบวชเป็นทุกเจ้านะคะเลยเออดีให้โยมเนี่ยเคยเป็นทุกเจ้าเป็นจริงเออดีแล้วโยมมาพิจารณาแบบนี้ก็เลยอู้เพิ่นฟังเอออันข้าเจ้าจะสมาทานแล้วสินข้อที่6นี่เพิ่นบ่ายไปแล้วเพิ่นบ่ฮู้พบเกี่ยวอันหยังบอกเพิ่นนะแล้วสินข้อที่7นี่น่าจะคีตัตวิสุขทัศนานี่เออการร้องรำทำเพลงอย่างต่างๆติดสี่ตีเป่านี่เครื่องประคมดนตรีตามเพิ่นบ่ฮู้ทำนะบอกเพิ่นไปแล้วจะป้าแป้งนะเครื่องประเทืองผิวนะที่นอนสูงใหญ่ต่างๆยัดด้วยนุ่นสำที่นอนติ่มหม่วนติ่งเอาติ่งเพื่อนลาดทิ้งไปจะพ่อวันศีลมาได้เนอะโยมเนอะนะการลูบไล่ทาตัวด้วยของหอมเครื่องประเทืองผิวคือมันดูแล้วมันหอมมันนี่มันจะทำให้จิตใจเตลิดเปิดเปิงไปบอกเพื่อนก็เลยโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตรงนี้เฉพาะวันศีลน่ะ
ท่านอาจารย์วันศีลมาได้บอกนะตั้งแต่ตะวันขึ้นมานะทอแสงออกมาก็เริ่มไปเลยจนถึงวันหนึ่งทอแสงออกมาวันหนึ่งหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ณตอนนี้เพิ่นก็ปฏิบัติอยู่เพิ่นก็ทำอยู่ของเพิ่นเพิ่นก็เข้าใจนะเพิ่นก็เข้าใจของเพิ่นเนี่ยศาสนาพุทธนะพุทธศาสนาเกิดขึ้นแบบนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ศรัทธาผู้ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยทำไปด้านนี้มันจะพ้นทุกข์ได้ง่ายๆแต่บ่เป็นหยังแต่แปลงแนวทางไว้ก่อนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่าเฮาใครข้ามแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงมันสมัยก่อนมันลึกนะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้แม่น้ำสารวินก็ได้นะประเดี๋ยวนี้สารวินดังเนาะข้ามแม่น้ำใหญ่นี่ที่จะข้ามทะเลนี่ต้องแปลงเรือนะก็ไหว้หาไม้หาอุปกรณ์ต่างๆก็แปลงปีนี้ได้มุ้ยปีนี้ได้มีดปีนี้ได้ซิวพอได้อุปกรณ์ครบระบบซ่อหาต้นไม้นี่ต้นไม้ต้นไหนมันใหญ่ที่จะเป็นเหือได้นี่พอเลี้ยงไว้นะไม้เราเก้ากรรมมีที่ไหนต้นที่อดที่ทนไปปั้มไปตัดมาแล้วก็ก้อยตัดก็ก้อยซิวก็ก้อยเจาะต้นคือกลายเป็นเหือโจนมันแห้งเราสามารถขี่ได้แปลงผีพายเสียแล้วก็ก้อยพายไปก็ก้อยพายไปอดสาพายไปเตอะก็ก้อยพายไปจนถึงค่ำฝั่งไหลพุ้นค่ำแม่น้ำที่ใหญ่กว้างไปได้อย่างแม่น้ำคงคาเป็นต้นพายไปอินเดียมาแล้วคงเข้าใจดีว่าแม่น้ำคงคามันกว้างใหญ่ไพศาลเท่าใดนะกว้างใหญ่ไพศาลกี่กิโลนะเอาว่าแบบนี้เนี่ยจะต้องข้ามไปถ้าเตียวลงไปจมน้ำเป็นแน่แท้เนี่ยวัฏสงสารเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเนี่ยคือวิธีการต่างๆเหล่านี้เรียกว่าศาสนาอย่างประเพณีวัฒนธรรมเป็นต้นเนี่ยศรัทธาเพราะฉะนั้นเลยอู้ญาติโยมศรัทธาฟังว่าถ้าศรัทธากวดทุกข์เนี่ยลำบากใครพ้นทุกข์ก็ต้องพื้นฐานทางศาสนาภาวนาเนี่ยก็มีสองอย่างสมถะฮึใจได้พักผ่อนแต่ได้อยู่กับที่อยู่ที่ลมหายใจก็ได้อยู่ที่แรงร่างกายก็ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ทีนี้มันได้พักผ่อนแล้วจิตใจของตัวเก่านี่โอ้มีบ่ามีแห่งดูสดชื่นแจ่มใสบางคนได้สมาธิเกิดปิติบ่กินข้าวกินน้ำล่ะเนี่ยไม่มีพลังถึงขนาดนั้นนะศรัทธาแต่บางคนโอ้บ่หิวข้าวอ่ะเจ็บปานเนี่ยนี่แล้วจะหื้อแย่การจะไรต่อเนี่ยมาพิจารณาร่างกายเนี่ยอย่างที่บอกตะกี้ว่าก็มันบ่เที่ยงนะร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่บ่ใช่ภาวนาต้องฮู้ต้องยอมรับความจริงถ้าแก่มากก็บ่ทุกข์บางคนแก่พออายุแก่มากกว่าแก่ก็ต้องไปเสริมหน้าเสริมตานี่บ่ยอมรับความจริงนะต้องเสี่ยงสะตงเสี่ยงสะตังเนี่ยจะได้จะหื้อหนุ่มตลอดอันนี้เพื่อนบอกเข้าใจแนวต่างเส้นต่างมักมีองค์แปดเด้อถ้าเข้าใจยอมรับความเป็นจริงอันนี้ขึ้นชื่อว่าวิปัสสนาเข้าถึงใจเนี่ยสมาธิใจอยู่กับที่วิปัสสนาใจออกแง่การทำงานหาซ่อหาความเป็นจริงของสรรพสิ่งว่ามันตกอยู่ในไตรลักษณ์ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้แล้วก็เมื่อหูแล้วก็มันบรรทุกว่าศรัทธามันก็จะปล่อยวางได้แกกับเจ้ามันจะตายเวลาไหนเจ้ามันยิ่งโรคโควิดมานี่ต้องอาศัยธรรมะนี่อาศัยจะได้เจ้ามันมันจะตายวันผูกมันจะตายวันฮือตายเมื่อใดเจ้ามันเราต้องตายนะบัดตายวันนี้กับวันผูกก็ต้องตายบัดตายวันฮือเดือนหน้าเดือนปีหน้าปีไหนแต่จะไปตายปีจะใครออกดอกกันแล้วกันบ่มีวันแน่ๆเนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังถ้ายอมรับความเป็นจริงแบบนี้นะโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นจะได้ความหวั่นไหวในชีวิตมันจะบ่มีแค่วิธีการป้องกันดูแลร่างกายคืออยู่รอดไปได้ไม่ใช่ว่าเข้าไปหาโควิดหรือมาติดบ่ใช่อันนี้คือปัญญาป้องกันอย่างที่หมอเพิ่นบอกเฮาก็ป้องกันเต็มที่แต่เมื่อมันเป็นไปบ่ได้จะต้องตายก็บ่สะทกสะท้านจะต้องจากโลกนี้เป็นแน่แท้เนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยศาสนาพุทธมันเป็นแบบนี้
เนี่ยถ้าหูเข้าใจรักธรรมแบบนี้แล้วความทุกข์ใจจะเกิดขึ้นโรคโควิดเกิดขึ้นแล้วแต่ความทุกข์แบบนี้เออแม่แก่แล้วจะมันเตือนลูกเฮ้ยลูกน่าป้องกันดีๆนะดูแลตัวก่อนจะอยู่ได้ต่อไปทางหน้านี่ศรัทธาลงขึ้นพอเนาะพอบทุกข์ใจมันแล้วสบายกินข้าวอยู่ลำอยู่ม่วนกินหวานน้ำพริกกับผักมาได้ก็กินลำนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเข้าใจว่าเออจะได้กระจ่างเนี่ยมันเป็นแบบนั้นศรัทธาเร็วพอเวลาเออจะเข้าสามทุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อบทเป็นอย่างศรัทธาตอนนี้ทำพระครูทั้งสองตนได้เดินทางเข้ามาถึงห้องทรงเป็นที่เรียบร้อยมาถึงแล้วนะช่วงต่อไปก็จะได้เข้าสู่อุจจาภาษาธรรมตั้งแต่นะ21นาฬิกาคือ3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มเป็นต้นไปจะได้กราบอาราธนาธรรมพระครูทั้งสองเข้าสู่อุจจาภาษาธรรมในช่วงต่อไปนี้เพราะฉะนั้นณโอกาสนี้ได้เวลาเปิ้งกวนแล้วจะขอกราบไหว้สาอาราธนาทั้งพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาตำบลน้ำลิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนและทั้งพระครูกัลยาณประโมทปัดม่อนห้วยแก้วตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่รายการอุจาประสาทธรรมต่อไปในโอกาสนี้ขอกราบไหว้สารัตนาทั้งพระครูสถิตสารคุณครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้เนื้อกับหม่อมจอมเก้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่วาทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งครับขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์นุนชัยชยานันโทพร้อมกับท่านครูกระยาณประโมทที่อยู่ห้องทรงพร้อมกันณขณะนี้ด้วยความนับถือครับโอ้ขอความผาสุกห่มเย็นและความเจริญในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต่าหล่อล้านจุฟู่ทุกคนจูใหญ่น้อยใจยิงที่ฟังรายการอยู่ณขณะนี้ทุกตีทุกตังว่าจะเป็นตังเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีตังวิทยุก็ดีทุกตีทุกตังในจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแก่น่านพะเยาจังไฮตลอดจนถึงพูดพอผู้ชมไปตังเฟซบุ๊กของทางสถานีพร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณไปยังครูบาอาจารย์ที่ควบคุมห้องส่งก็ดีท่านเจ้าของสถานีทุกครึ่งสถานีก็ดีทุกตีทุกตังที่ได้มีเมตตาได้เอารายการอุจจาภาษาธรรมไปออกรายการที่สถานีของท่านโดยเหตุว่าการเผยแผ่ธรรมนั่นเป็นโอกาสดีที่สราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะได้มีโอกาสได้ฟังน้ำฟังธรรมถึงบ้านถึงจองโดยบ่ต้องรอถึงเวลาที่ครูบาอาจารย์จะได้ไปเทศในงานต่างๆเราสามารถได้รับชมก็ดีรับฟังก็ดีตั้งขึ้นสถานีของทุกท่านที่ได้นำไปออกแล้วทุกท่านได้ฟังอยู่ในขณะนี้ซึ่งเมื่อตะกี้รายการธรรมะจากยอดดอยเดท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทตั้งแต่2ทุ่มจนถึง3ทุ่มจะรายการไปตอนนี้ไปรายการอุจจาภาษาธรรมทุกค่ำคืนวันติดซึ่งวันนี้ออกมาครบกันทั้ง3รูป3ตน3องค์ธรรมะของพระเจ้าก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเฮาทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังกับมนัสคือละชั่วประพฤติดีทำจิตใจให้ผ่องใสจะได้เฮาต้องฟังเป็นประจำจะได้เฮาต้องมาพิจารณาอยู่ตลอดจะได้เฮาก็ต้องมาเน้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติของเฮาโดยตลอดเพราะอย่างเพราะว่าจิตใจของคนเฮานั่นมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาส่วนมากจิตใจของเฮาปรุงแต่งด้วยความหักความโลภความโกรธความหลงเป็นส่วนนักถ้าหากว่าเฮาฮู้จักในการปรุงแต่งให้จิตใจของเฮานั่นได้หมดสิ่งเหล่านี้ไปก็จะทำให้เฮาได้ปะพบในสิ่งที่สะอาดสว่างสงบให้เกิดขึ้นเปรียบเสมือนการที่เฮาได้ฟังธรรมะแล้วเฮาก็ไปขัดเกลาจิตใจของเฮาธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงแม้นว่าเฮาทุกคนทุกท่าน
พยายามในการจะประพฤติปฏิบัติให้แก่ตนเองได้มีความสะอาดสว่างสงบขึ้นในจิตในใจแต่ก็เหมือนอย่างกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีกิ่งมีก้านมีใบมันก็หล่นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าวันนี้เฮาเก็บเฮากวาดมาเรียบร้อยมันฟุกมันก็หล่นมาแหมละมีแหมละเกิดขึ้นแหมละจิตใจของเฮาก็เช่นเดียวกันวันนี้เอาเชี่ยวพัดปัดกวาดมันทำความสะอาดมันโดยการเอาธรรมะเข้าไปสู่จิตสู่ใจกวาดสิ่งที่เป็นอาธรรมทั้งหลายในจิตในใจแต่วันฟุกถ้าหากว่าเอาปล่อยปะละเลยใบไม้มันก็หล่นมาใหม่แหมเหมือนกิเลสที่มันปุ๊ขึ้นมาใหม่เตรียมที่จะให้เฮาตั้งทั้งหลายได้กวาดมันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่เฮาได้มีโอกาสฟังธรรมะก็เหมือนกับว่าเฮาเพียวพัดปัดกวาดกองจิตกองใจของเฮาให้มันเป่งใสไวยะอยู่ตลอดเวลาฉันใดก็ฉันนั้นดังนั้นการที่ฟังธรรมะจึงเป็นเหตุให้เฮาทุกคนทุกท่านได้มีความเข้าใจในธรรมเพิ่มขึ้นทั้งๆที่ว่าเฮาก็ฟังแล้วแต่ว่าก็ฟังวันซืนก็ฟังวันนั้นวันนี้ก็ฟังมาแล้วเป็นประจำฟังดังๆวิทยุก็ดีตั้งโทรทัศน์ก็ดีหรือว่าตั้งที่เฮาไปการไปงานติดๆในงานต่างๆก็ดีที่เฮาได้ยินได้ฟังแต่ปรากฏว่าเฮาจะได้ว่าเฮายังจะต้องฟังอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตใจของเฮานั้นมันขึ้นๆลงๆจิตใจของคนเฮานั้นบึดดีบึดไห้บุตรก็คิดดีบุตรก็คิดให้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นจิตใจที่จะต้องศึกษาพอกอยแล้วจะต้องมาประพฤติปฏิบัติเพราะจิตใจเป็นจิตใจของปุถุชนอยู่ยังมั่นคงหรือว่ายังมันนักแน่นหรือว่ายังเข้ามาถึงธรรมอย่างที่สุดเตื่อดังนั้นการที่เราเข้าถึงธรรมที่สุดแห่งธรรมแล้วเราจะต้องปาดกึศอะไรอย่างนักละเหมือนนะครับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกันด้วยอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ที่เข้าถึงธรรมไปแล้วไม่ต้องคิดมันต้องทําอย่างที่เพราะว่าภารกิจอย่างต่างๆมันหมดมันเสี่ยงไปแล้วในโลกสงสารนี้ดังนั้นเฮาก็อยู่ในระหว่างในการต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องประพฤติอยู่ตลอดเวลาเฮาก็มาศึกษาเรียนรู้ค่อยคัดเก่าไปเป็นวันเป็นวันเป็นวันไปทําวันนี้คือดีต้องห่วงวันหน้าเด้อทำวันนี้คือเป็นสิ่งที่งดงามในชีวิตประจำวันของเราก็ถือว่าเราทุกคนทุกท่านได้เข้าใจและก็พยายามในการเข้าถึงธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวดังนั้นในวันนี้ก็คงจะได้อู้เอ่ยเป็นเบื้องต้นเนาะธรรมะของพระเจ้าก็เหมือนที่ว่าใบไม้หล่นกิเลสของเรามันก็หล่นตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลามันปัดมันกวาดมันเพี้ยวมันเป็นประจำมันก็จะสะอาดหมดสายวิญญาณจนกว่าว่าใบไม้นี่มันมีต้นไม้นี่มันมีมันเสี่ยงมันซีนไปแล้วเพราะมันต้องไปเพี้ยวพัดปัดกวาดมันแล้วอีกต่อไปกิเลสมันต้องปุแล้วนั่นแหละคือเวลาที่เราจะต้องฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ท่านพระครูกัลยาณประโมทก็ได้มาถึงห้องทรงห้องกันนี้ก็จะได้ทุกคนทุกท่านได้ฟังท่านพระครูได้อู้ได้เอ่ยได้พบปะแล้วก็จะได้สนทนาธรรมทั้ง3รูปสืบต่อไปขอนิมนต์ครับกราบขอน้อมครับถวายความเคารพพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าที่ฟังรายการขณะนี้ทุกท่านทุกตนทุกองค์ครับผมขอไหว้สาท่านอาจารย์ทั้ง2รูปที่ร่วมรายการค่ำคืนนี้สาธุเจริญพรพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายออกไม่ออกศรัทธาปู่อุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้าเอาอาที่เคยฟังรายการเป็นประจำทุกค่ำทุกคืนทุกรายการของธรรมะของสถานีที่แพร่ออกไปทั้งใกล้และใกล้ก็ด้วยเราทำกันประเมินเนาะจนพอคุ้นเคยในการได้ยินได้ฟังก็ดีระยะเวลานั้นเวลานี้ญาติโยมบางคนก็จำได้ดีว่าช่วงไหนเป็นเวลาใดที่พระสงฆ์ทุกเจ้าองค์นั้นองค์นี้จะมาออกมาเทศตั้งท่าดาฟังทุกรูปทุกตนเพื่อนมาอุ้มมาฟังโยมก็ฟังอยู่ถ้าเป็นภาษาทั้งโลกเพราะว่าแฟนคลับแฟนคลับหรือว่าเป็น FC FC นี่ไม่ออกไม่ออกบางคนนี่นะจะหันหน้าหันตาสักเตือนนะเป็น FC หรอส่งวันนั้นอันนี้มาฮือก็มีในประเทศ FC นี่นะทุกเจ้าก็เนาะก็เป็นน้ำซุยเหมือนกันเนอะคำว่าซุยนี่ก็เอ๊ะคำว่าซุยกับเมืองนี่จะเป็นยังไงเป็นคำดีหรือบดีคำว่าซุย
ก็ซุยมีทั้งดีและบ่ดีนะครับเนาะซุยนะอากาศคําว่าซุยซุยคือทําดีก็มีซุยหรือทําร้ายก็มีซุยคําว่าซุยนี่เป็นกลางๆยังบ่ดีบ่ร้ายเหมือนก็คือซุยนี่นี่คําว่าซุยนี่นี่ถ้าซุยไปแล้วนี่มันจะออกเป็นกริยาคําเป็นกรรมคําว่าถ้าซุยไปปุ๊บเนี่ยถ้าคําว่าซุยนี่คือลงไปกระทําแล้วดอกแล้วผลออกมามันเป็นกรรมซุยนี่ภาษาก็เรียกมันแปลว่าอย่างเออเรียนนี่จําบ่ได้บ่ฮู้อันถ้าบ่ใช่ซุยก็น้ําโต๊ะเออน้ําโต๊ะทํากําเมืองนี่น้ําโต๊ะเนาะเออซุยแล้วน้ําโต๊ะอันเดียวกันนั่นน่ะพี่ตัวเดียวหรอกน้ําโต๊ะเอ๊ะน้ําโต๊ะนี่ไม่ใช่กะละอ่อนกะเออได้หมดแล้วได้หมดคนเฒ่าเป็นน้ําโต๊ะผู้เฒ่าเป็นน้ําโต๊ะอีกเออว่าได้ถ้าละอ่อนเป็นน้ําโต๊ะนี่เบิ่งคือบันทึกก็เป็นกําลังใจซุยนี่หมายถึงว่าการจักจูงกันยุอ่ะกันยุเออถ้ากําง่ายยุยุนะถ้าว่าภาษาไทยมันสิเป็นยุยุยุคือทําดีเนาะยุคือทําดีเนี่ยอย่างยุเนี่ยอย่างแอบนี่ไงแอบเนี่ยแอบพอคนที่มีปัญญาเพิ่นทําวิธีการจังได้แอบอย่างแอบพอคนที่ทําความบ่ดีอีอ่ะให้มันมี2อย่างซุ่มพออันนี้ซุ่มซุ่มพอคําว่าซุ่มพอลากพอพกพอซุ่มพออีอ่ะพอคนไปก่อนซุ่มพอคนให้ลมพอไปก่อนที่จะยกขึ้นมานี่หมายถึงว่าทุกเสียงทุกสายก็ดีการฮึ่มกำลังใจเนี่ยบางทีมันเป็นการฮึ่มกำลังใจเพราะว่าการทำงานทุกอย่างสำคัญที่สุดคือน้ำใจน้ำใจบางทีน้ำเงินนี่มันต้องน้ำใจน้ำใจแม่น้ำมันทำไมเป็นรองน้ำใจแม่คนเฮาถ้าทำอย่างทุกอย่างด้วยใจที่เคยอู้ว่าความสุขของการทำงานคือการได้ทำในสิ่งที่เฮาฮักและกระทำกับคนที่หูใจบางทีในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวในสังคมเนี่ยบางทีฮอดคนอยู่นะอย่างที่มาออกรายการนี้ก็เหมือนกันอาจารย์พระครูทั้งสองก็ทุ่มมาเผยแผ่ศาสนาเนาะครับพระครูกัลยาณประโมทก็ดีท่านพระครูสถิตก็ดีก็มาด้วยใจแล้วนะก็มาด้วยใจก็ด้วยกำลังใจมาด้วยกำลังใจว่าเออทำผู้ฟังผู้ถูกฟังให้มาเผยแผ่พุทธศาสนาพุทธศาสนาได้หูได้เข้าใจพ้องเป็นเบื้องต้นของชีวิตบางทีบางครั้งก็ถูกซุยมากอะก็ซุยก็ซุยนะอันนั้นก็โยมมาถ้าพ่อครูเพิ่งว่าซุยเนี่ยโยมก็โทรมาโอ้ยแม่ฟังอยู่เด้อท่านเนี่ยแม่พอได้ท่านเขาบอกไอ้แม่ก็บอกมู้นถ้าคนซุยแล้วก็เป็นน้ำโต๊ะได้คนเห็นนี่ก็มาอย่าใจนี่แล้วแต่ถ้ามานี่ก็ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ชนะครับถ้าแก่คนหลายมันก็ดีนั่นก็ผมจะซุยกับไปตั้งหายหรอกถ้าบ่เกิดประโยชน์น่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่ก็บ่ได้เหมือนกันก็บ่เอาเหมือนกันนะคนเฮานี่มันมีความประมาณในรูปในเสียงในรสพวกเนี้ยเนาะได้สัมผัสเพิ่นว่าการที่ว่าเฮามีความชอบความชอบนี่ต้องใช้อยู่กับคู่ที่ยังมีกิเลสนะแม่ยังคือยังบ่พ้นเป็นโลกุตระเนาะเป็นโลกิยะคือว่ายังใช้แบบความดีขั้นพื้นฐานที่คนมีโลกความโกรธความหลงยังมีอยู่เนี่ยครับก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวชักจูงหรือว่าตัวล่อครับตัวล่อเช่นว่าประมาณในรูปแม่ทุกเจ้าตนใดก็ดีถ้ามีรูปเป็นทรัพย์ครับแม้แต่คนธรรมดาเนี่ยเพิ่นว่านารีมีรูปเป็นทรัพย์หรือว่าหมู่ที่เป็นเปิ้นดารงดาราก็ดีแม้แต่ปิ่นละอ่อนมาได้สตางค์แล้วนะครับได้เงินเป็นแสนๆแล้วเป็นดาราละอ่อนก็มีมีรูปเป็นทรัพย์คนเฮาถ้ารูปงดงามอันนี้อันนี้สูงกันมีรูปงามนี่เกิดจากอะไรโอ้การถวายผ้าพรต้อนสบายกาการทำเช็ดผ้าพุทธลูกกาทำความสะอาดผิวถ้าเราคุณสถิตเราสังเกตว่ามีอย่างพวกที่ทำให้เกิดเป็นคนรูปงามคุณสถิตเป็นหูกว้างหูนักอยู่ลองไล่บรรยายมาหรือศรัทธาเพื่อได้ฟังปิดปัญญาปัญญาความหูหรอลองอู้มาแล้วอาจารย์ทัพพูบอกจะได้ว่าเกิดมาเป็นคนงามคนหล่อนักอะอยู่พันบรรณะดุบหลังไล่สวดได้ทรงล้วนแต่มาจะรหัสกรรมเท่านั้นนะเนี่ยลงที่รหัสกรรมลงที่รหัสกรรมรหัสกรรมนี่เป็นรหัสกรรมเป็นรหัสรหัสนี่มันรหัสนี่คือไม่ใช่ลุกวัดน้ำรหัสน้ำไม่ใช่รหัสกรรมนี่หมายถึงว่าถ้าว่าคนใดที่ผ่านมาเอาทุกคนทุกชีวิตในโลกที่มาเกิดเนี่ยครับล้วนแต่มีรหัสกรรมคือสร้างกรรมมาอย่างใดเนี่ยกรรมดีก็กรรมชั่วนี่จะรอส่งผลหรอรหัสกรรมมันนี่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าท่านพระครูทั้งสองก็ดีศรัทธาที่ฟังอยู่ก็ดีถ้าพยายามทําความดีอย่างเดียวก็ดีพยายามทําความดีนะรหัสการที่ดีที่เคยทําอยู่แล้วมันจะเข้าช่องเข้ามาเนาะมันแห้งกว่ามันแห้งกว่ามันจะเข้ามาสกมาสนับสนุนครับมาจ้องอยู่แล้วอ่ะมันจะฮึ่มผลเว้ยแม่นถ้าคนนี้ทําความชั่วเนี่ยทําความชั่วติดๆแต่บางคนบ่ส่งผลด้วยนะไอ้นี่ทําความชั่วย่อมบ่เป็นหยังเฮ้ย
แต่บ่ถึงเวลาเตื้อเพราะความชั่วที่ทำไว้หลายชาตินั่นก็รอพอเหมือนกันนะถ้าตอนนี้เพิ่นเออความชั่วรอพออยู่แต่ตอนนี้ที่เพิ่นทำความชั่วเนี่ยแต่เพิ่นเสวยความดีอยู่บุญกับบุญนะบุญกับบุญเกื้อที่ทำมาก่อนที่ทำมาก่อนเพิ่นได้ใจอยู่แต่เพิ่นกำลังทำความชั่วติ๊กเมื่อใดบุญมันจางลงไปแล้วสบายขึ้นดีด้วยครับความชั่วจะส่งผลที่มีอยู่แล้วรออยู่แล้วก็จะเข้ามาสนับสนุนที่ทำไว้ปัจจุบันในชาตินี้จะทำให้ได้รับความทุกข์อันนี้เหมือนเปรียบเทียบเหมือนกับมันไฟฮ้อนถ่านไฟที่ถูกขี้เต่าปกไว้แม่คือได้หันไฟเตื้อมาได้หันแต่จริงๆมันฮ้อนนะฮ้อนอยู่ตรงไหนคู่มันฮ้อนอยู่ตรงไหนครับไฟฮ้อนถ้ามันเมื่อใดมันเหตุการณ์ลมเป่าก็ดีก็ดีเนี่ยคือบาปกรรมมาตันแล้วแหละมันจะแดงหันแดงเป็นลึกอันเนี้ยเหมือนเดียวกันอันนี้เห็นได้ง่ายๆเนาะอันนี้เสริมเนาะข้อมือดีอ่ะพอดีอันได้ฟังครูบาอาจารย์พุทธเทศทั้งเนี้ยเขาก็พอแล้วก็ชอบฟังรายการของคนอาจารย์สมภพเนี่ยที่ทางอีสานเนาะครับโอ้ท่านพุทธเทศเก่งฟังแล้วได้ชับใจเก่งเป็นพระไตรปิฎกอย่างพระพุทธเจ้าครับเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วอุปสรรคโอ้เก่งภาษาอังกฤษตัวหลวงพ่อเพิ่นก็โอ้ว่าเอ้ยคนเฮาเนี่ยอย่างว่ามาคนจมเนาะยามเมื่อบัดได้ทำบุญเพิ่นยกตัวอย่างเพิ่นเหมือนกันว่ายามเมื่อบัดได้ทำบุญใหญ่บุญหลวงเนี่ยมันมีเหตุเพศภัยเนาะพอตั้งหน้าจะทำบุญทำทานโอ้อันนั่นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่เนาะอย่างคนเฮาบางทีถ้าว่าจะกินใหญ่ทานหลวงเนี่ยเพิ่นเนี่ยสมมติจะบวชไอ้เนาะเสียอย่างเพิ่นบ่คือไปอย่างไรนะเพิ่นกลัวมันจะมีอย่างแล้วบางคนก็สงสัยว่าแต่ว่าไปเป็นอันทั้งที่ว่าตั้งหน้าตั้งใจจะทำบุญบัดนี้แต่ก่อนทำชั่วทำบาปทำกรรมเนี่ยมาหันมันเป็นอย่างรู้ก็เจ็บบัดได้เป็นบัดมีเหตุมีภัยอย่างเอ๊ะแต่พอว่าเริ่มจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญใหญ่จะได้ว่ามีอันนั้นมาเบียดเบียนเกิดอุบัติเหตุนั่นนี่ฟังแล้วก็ศึกษามาเพิ่นเปิดจากพระไตรปิฎกก็ยังลองข้อเพิ่นเทียบฟังว่าคนเฮาเหมือนเฮาเป็นหนี้กันนะพระอาจารย์คือว่าคือมาทวงหนี้แหละเออเขาเป็นหนี้เปิดเนี่ยเป็นหนี้นักหรอหลายแสนหลายล้านแต่ว่าในช่วงที่เขามีแท้ตังนะเจ้าหนี้มันถึงมาทวงเพราะว่ามันหูทวงมันถึงได้มันทวงมาได้ทวงมาได้เพราะเขามีหื้อแต่วันใดหูมาเขาถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งแล้วบอกการทวงมาซองแหละคุ้มแหละมูเจ้าหนี้รายน้อยรายใหญ่มันต้องมาละนอซองละมันแน่มันหูได้แน่ว่าโอ้ประเดี๋ยวพุ่นมีเงินแล้วกูต้องมาคือเหมือนว่าวิบากรหัสกรรมที่พระอาจารย์ว่าเขาไปก่อกรรมก็ตามเวรที่บดีมาในอดีตชาติแล้วเนี่ยมันรอส่งผลอยู่แต่ว่ามันยังแสดงเตื้อแต่พอเขาจะเริ่มสร้างคุณงามความดีบุญนักสักอย่างขึ้นมาปุ๊บมูนี้มันจะมาแล้วมาเข้ามาแล้วเหมือนเวลาเขาไปทงนี่นะไปเข้ากรรมฐานพอดีไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานไปเจริญกรรมฐานเนี่ยมันจะเปลี่ยนจะเก็บขึ้นมาในขณะที่เปลี่ยนแล้วครูบาอาจารย์เพิ่นบอกไปหาหงยงยานะทนถึงที่สุดเพราะว่าเออเนี่ยถ้ามันมาแสดงในขณะที่เฮาประพฤติปฏิบัติถือว่าเฮาเป็นการชดใช้หนี้กรรมที่มันมาทวงมาเกิดขึ้นแก่เฮาท่านพระครูสถิตว่าเคยได้ยินมาก่อนอย่างก็ค่ะอาจารย์ก็อ้วนหรอต้องเล่าฟังมีตัวอย่างของการที่เวลาไปปฏิบัติแล้วเจ็บเปลี่ยนขึ้นมาผมไปเจอถึงขนาดนั้นเนาะความเจ็บความป่วยถึงขนาดนั้นก็มีแต่มีเปื่อนเออครับเปื่อนทุกเจ้าที่เข้าปฏิบัติเหมือนกันนั่นน่ะได้หามสุขยาจริงๆเลยนะอันนั้นมันเป็นอาการตั้งกายตัวตั้งใจตัวเปลี่ยนมาตัวเป็นพ้นเปลี่ยนมาตัวก่อนหน้านั้นละพ้นเปลี่ยนแต่ทีนี้มาอากาศมันกำเริบในตอนที่พ้นมาปฏิบัติก็เป็นนอนของยาสองสามคืนกันนะนอนสองสามคืนแล้วออกมาแล้วมารุนมาในขณะที่พ้นออกของยามันพ้นมันปฏิบัติมาได้เต๋อก็คือเป็นผู้อุปถัมภ์ภาพปฏิบัติอยู่ในหันเหียคล้ายๆเราแบบพระอุปถัมภ์ไปดูแลนั่นอันนี้ที่ตัวเองทำได้แต่มันได้ปฏิบัติตัวเองนะประกอบครูบาอาจารย์ประกอบหูวันละเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นมันเป็นวิปัสสนูปกิเลสก็หรือมันเป็นอันนี้มันเป็นโดยธรรมชาติทางกายความเจ็บทางกายและทุกข์ทางใจมันคนละอย่างนะทุกข์แล้วทางกายและทุกข์ทางใจเป็นคนละอย่างเนี่ยดังนั้นอันนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาผจญมันเกิดอาการนึกออกมาขึ้นมาเนี่ยแต่จริงอันนี้บางอย่างเขาก็ต้องยอมว่าร่างกายของเขาแต่ที่เขาจะได้ทำมันก็เสียเวลาไปเหี้ยมองมาเจ็บมาป่วยเพื่อนปฏิบัติเขาก็เมามันนอนเหี้ยแล้วสุดท้ายพระสงฆ์รูปนี้เพื่อก็ปฏิบัติต่อจบแล้วเพื่อปฏิบัติต่อของเพื่อนแหมเพราะคลอดของเพื่อนมาจบเพื่อนมองสบายมองสบายอยู่ของยานั้นอันนี้ก่อน
ม้แต่ไปปฏิบัติก็เคยเจอเหมือนมีหลวงพ่อองค์หนึ่งนะเวลาเข้ากรรมฐานมันมีช่วงอธิษฐานเนาะครับก็ถึงเวลาช่วงอธิษฐานแกจะเปลี่ยนละเพราะว่าแกเคยเป็นที่เล่ามายาวก่อนก่อนปวดเลยเนาะเมาหัวไข้หักไข้ต้นเป็นกูอย่างแกก็เฮ้ยมันเป็นอุปทานก็มันจะต้องเป็นโรคเรื้อรังได้สักอย่างก็เออพอบาทิฐานกูบอกเก่งนะหมอพอปฏิบัติไปจะเริ่มไปแทนเอ้าหมอมันจะเหมือนแกงเนี่ยเหมือนมันเข้าแทรกรอเพิ่นรอละครับแล้ววันนี้ก็เลยอาจารย์นะก็เลยเตือนว่าเวลาญาติโยมเฮาเหมือนกันเวลาเฮากึดกินใหญ่อาจารย์หลวงก็ดีเฮาตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติก็ดีเออวันนี้จะเข้าวัดเข้าวาถือศีล8นอนวัดนอนวาก็ดีประพฤติปฏิบัติเจริญกรรมฐานนี่มันจะมีตัวมาอย่างมานะเอาง่ายๆมานี่มานะเหมือนว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าวิบากแห่งกรรมที่มันหนักมันรอทวงหนี้เฮาอยู่หูว่าเฮาประกอบบุญอะไรนักยิ่งถ้ามันเป็นบุญกันที่ได้นักอ่ะบุญกันเจริญเมตตาภาวนาเจริญกรรมฐานนี่บุญมันได้นักอ่ะเวลาเฮาแผ่ไปเพิ่นก็ว่าอานิสงส์มันแห่งเนาะนั่นนี่บางทีมันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้มาจะไปขึ้นว่าโอ้ก็เฮาตั้งใจทำดีแต่ว่าหน่อยบุญหน่อยอ่ะคนขึ้นประเทศบุญยังมาสนองยังว่ายังมาเจ็บมาเปลี่ยนใหญ่ไรพบไรจ้าทางก็บอกว่าสร้างกรรมมันยังมาพ้องเนี่ยกลายเป็นรหัสกรรมบางคนทำดีมาพบมาได้ดีเสื้อเออจะทำดีเป็นอย่างอุปสมาขวางเสียอย่างตะกอนมีเตื้อหนึ่งที่อยู่คนในป่าในหนองบนตะกอนอันมียงคนนึงจะมาตอนพระจะมานอนในป่าจะมานั่งสมาธิมาถือศีลถือธรรมลูกสบายกูเตื้อวันนี้วันศีลนะลูกสบายแล้ววันนี้วันศีลนะลูกสบายแล้วอย่าเป็นพ่อใหญ่เพราะว่ามันก็เหมือนว่าลูกที่มาเกิดห่วงนั่นก็เหมือนมันทำกรรมทำเวรร่วมกันมาร่วมกันมามาเตื้อมาชดใช้ต้องมาดวงมากองกับเป็นพระละร่วมกันพอจะมาแล้วลูกสบายทั้งหมดอย่างมาด้วยความจำใจยันนะอย่าวันนี้โอ้ใจอี้ว่ากรรมและผลแห่งกรรมเนาะหมายถึงว่าญาติโยมบางคนอาจจะคือถ้าเราประกอบด้วยปัญญาเวลาเจอเหตุการณ์อี้ก็จะไปกึศล้วนเนอะจะไปตีล้วนว่าบุญไม่ไหนบาปไม่ไหนเขาทำแต่ทำว่าเนาะมันหายไปไหนมันยังมาช่วยบนเรือหอยซ้ำทุกซ้ำยากแต่ยังปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนเนี้ยว่าเป็นต้นว่าตอนเนี้ยโรคโควิดเข้ามาเนี่ยครับบางคนเนี่ยไม่ใช่ก่อเหตุเรื่องอบายมุขไม่ใช่ไปทำไรสินนั้นสินนี้เป็นจะได้เพื่อนต้องมาตายด้วยโรคโควิดที่คนนั้นเอามาลูกหลานกินมาแปดเนาะพ่ออย่างเพื่อนก็อยู่ในสินกินในทำแต่แต่ครับเพราะนั้นมีโยมทำมาเลยบอกว่าเออบางทีละหัตกรรมเพื่อนจะถึงเวลาต้องอ่อนนะเพื่อนจะต้องมาตายด้วยโลคาพยาธิแบบนี้กรรมนี่มันละเอียดนะบางทีละเอียดอ่อนมันเป็นสิ่งที่เกินที่จะบรรยายอธิบายมันไม่ใช่ว่าเป็นไต่ตัวเลยต้องเป็นแบบนี้ทุกคนแบบใช่ใช่มันมีหลายเรื่องรายละเอียดเยอะอันนี้ถึงว่าแต่ละคนนั่นละหัตกรรมเมืองกรรมเก่ากรรมใหม่บางคนก็ทำดีทำบุญกุศลได้ดีก็บอกมีอย่างคุยเพื่อนสมุนทักอย่างบางคนก็ทำดีไปได้ดีติ๊กเพราะว่ากรรมเก่าที่บดีมันมีน้อยลงไปตัวบัตรเขาลอยไปแล้วแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในอดีตชาติเคยสุประมาทพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆว่าการตรัสรู้มันง่ายอันกายแม่นเนาะแล้วพุ่นต้องมาใจบารมีต้องใจเวลา6ปีก่อนที่พุ่นจะได้มาตรัสรู้ในสิ่งต้องปฏิบัติเพนอย่างนั้นบำเพ็ญอย่างนั้นบำเพ็ญทุกขกิริยาถือว่าระดับอุกฤษเลยนะอุกฤษเลยอ่ะแต่บางองค์ที่อดีตพระพุทธเจ้าพุ่นก็ปฏิบัติได้ง่ายแม่นบรรลุธรรมได้ง่ายครับ7วันก็บ่ได้ก็มีเพราะว่าเวลาเฮาไปเข้ากรรมฐานว่าคนที่มีบารมีบางทีแค่7วันครับคู่เรื่องแล้วแต่บางคน7เดือน7ปีก็แค่พุทธเจ้าไปแสดงธรรมลงขึ้นพอเนาะครับลูกศิษย์อิสิตมหาสาวกแต่ละตนแต่ละองค์หรือว่าบริวารลูกศิษย์นั้นเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลนะครับการบรรลุธรรมก็บ่ใช่เหมือนกันแม้อัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระองค์ท่านเจ้าเพิ่นก็บ่เหมือนกันตนหนึ่งสำเร็จทำไปแล้วตนหนึ่งจะมาสำเร็จเตื้อเนี่ยตั้งมาไม่ใช่เหมือนกันอย่างพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวากับพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายอ่ะแล้วบารมีก็ต่างกันด้วยความหูก็ต่างกันด้วยคำว่าเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวกันอย่างเดียวกันวิธีการต่างๆหรือสร้างกรรมมาเหมือนกันเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็จะไม่ใช่เหมือนกันมีสามลักษณะแบบวิริยะทิกะ16อสงไขยแสนมหากัปปะแบบศรัทธาทิกะนี่8อสงไขยแสนมหากัปปะแบบปัญญาทิกะอย่างองค์ปัจจุบันนี้4อสงไขยแสนมหากัปปะเนี่ยเนี่ยสร้างบารมีมาใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนลูกบางคนพ่อแม่มีลูก 4-5 คนลูก 4-5 คนนี่มาใจเหมือนกัน
บางคนก็เก่งเฮียนฮู้บางคนก็ฮู้ดีแต่นะฮู้จักคุณพ่อคุณแม่ฮู้จักคุณครูบาอาจารย์ฮู้จักอันนี้ถูกอันนี้ดีเพิ่งควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างใดกำเมืองเพิ่นว่าไม้ต่างป้องพี่น้องต่างใจไม้ต่างป้องพี่น้องต่างใจไม้อย่างก็เพิ่นว่ามันถึงเสียป้องนึงนี่นะมันถึงเล่มนึงมันบ่ดีทุกป้องอ่ะเนาะแม่นไม่ถึงก่อถึงเรามันจะฮึดดีหมดบ่ได้มันถึงต้องเสียครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ถ้าเพิ่นฮู้จักศีลธรรมเข้าใจเพิ่นก็บ่จะเสียใจบ่เสียใจบางทีลูกหลานเรานั่นน่ะเป็นนี่ก็เปิ้นน่ะมาเป็นพูดถึงนั้นรหัสกรรมเนี่ยที่โอ้รหัสกรรมนี่รหัสกรรมไปบ่ได้บางทีเป็นพ่อเป็นแม่ลูกมาเกิดมาพ่อเปียอาจารย์ทัพพูทั้งสองครับลูกที่มาเกิดน่ะบางทีเฮาเป็นนี่ก็เปิ้นน่ะถูกแล้วมันว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันก็อู้ว่าเวลาเฮานึกถึงว่าเจ้ากรรมในเวรก็ไปตานก่อนเข้าก่อนน้ําบ่ล่ะเฮานึกไปจินตนาการนี่ว่าเพิ่นน่าจะอยู่ในภพภูมิที่ต้องการบุญกุศลครับปุ้นนั่นคือเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรแต่ที่จริงอนุมาเจ้ากรรมในเวรมันมีหลายอย่างหลายแบบอันที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี่ก็แม่นหมดอ่ะสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเมียลูกเต้าเราหลานญาติพี่น้องวันที่ป่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่หันกับตาถึงวันนึงแม่นทั้งนั้นแล้วเป็นจะได้งูนั้นมันบ่ครบไอ้ฮะมันอยู่ฮะแต่แต่ที่ตีนมันแต่ไอ้ฮะมันเตียวกลายเป็นบ่ไล่ซกนั่นน่ะเนี่ยวันที่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันคนฮะมันก็เนาะบางคนหันหน้ากันก็ช่องกันแล้วอย่าบ่ทุกข์ชะตาบ่ทุกข์ชะตากันว่าเจ้าคนหันจะได้ว่าถ้ามันยังเหมือนฮู้จักกันแต่ว่าเป็นดีอินดูสงสารใครช่วยเหลือแท้เนาะบ่ใช่ชื่อน้องทุกเจ้าบางตนหันถึงบ่ได้ต้องเข้าไปทานตัวอย่างนะมันแล้วแต่บุญเนี่ยสร้างกรรมมาตัวกันซอกล่อไปกินมาตันยังหาแล้วเอ๊ะบ่ได้ตนนั้นจะมาช้าอย่างนี่แม่จะทานได้พุ่นนะบ่ต้องมาทอดถามแล้วท่านนั้นคนมาก่ออย่างสมัยพุทธกาลนะสมัยพุทธกาลเน้นน้อยนะที่เคยอู้สมัยนั้นพระครูสุเมธก็เคยอู้เนาะพระครูสุเมธบอกว่าเน้นตนนึงน่ะหน้าหนาวเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าหมูเป็นร้อยร้อยอ่ะเพิ่นหนาวสั่นผ้าตุ้มผ้านี่บ่มีอ่ะมันท่านหลวงพ่อตั้งหลังท่านเจ้าเป็นจะได้หนาวก็ผ้าบ่มีเนาะเฮาบ่มีบารมีเหมือนเน้นนะเน้นเฮ้ยขนาดเป็นเน้นน่ะมีนอกแต่ทุกเจ้าทีนี้เอาเน้นถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อตั้งหลายรอผมนี่ที่นี่เด้อเดี๋ยวผมจะออกไปซ่อหาเฮ้อนี่ในนี่เตียวออกไปในหมู่บ้านนั่นน่ะเตียวไปฮั่นเตียวไปนี่ไผพ่องใครทําบุญสงตันกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็บอกบุญน่ะเพิ่นหนาวเพิ่นเน็กอยู่เนี่ยไผใครทําบุญบ่ได้ไปใช่ไปบังคับเพิ่นน่ะไผใครทําบุญก็ทําอยู่ที่ใครทําไปเรื่อยแม่ก้าคนนึงลูกน้องมาหลายคนเนาะจะมาบอกแม่นายเพิ่นน่ะแม่นายพระเจ้ากระจายปิดประตูอย่างเนนนั้นมาแล้วเองเนนนั้นมันมาไล่ขอผ้าขอพรเพิ่นน่ะเข้ามามันจะมาถึงบ้านเฮาแล้วกระจายปิดประตูเฮียอย่าแม่นายว่าเพิ่นไปเอาของคนที่ฮื้อกับคนที่บ่ฮื้อเอาของคนที่ฮื้อน่ะกับคนที่บ่ฮื้อเพิ่นบ่เอาจะไปผิดอีหยังอ้าน่ะไปเพิ่นมาเฮาบ่ใครฮื้อก็บ่ฮื้อเพิ่นบ่ใช่เอาเนาะถ้าเอาใครฮื้อเพิ่นก็จะฮื้อเนี่ยปัญญาบ่เท่ากันเนี่ยว่าลูกน้องเนี่ยบุญบ่ต้องแล้วหัวหน้าก็ลูกน้องบ่เท่ากันขึ้นก็ยังบ่เท่ากันขึ้นบ่เท่ากันแล้วเพราะนี้น้อยมาถึงปัดเท่าเนี่ยมาเนี่ยได้อันโยมเอ้ยเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์พระเจ้าเปิ้นหนาวเนาะพระตุ้มพระห่มพระตั่วเปิ้นบ่มีกันหนาวกันนี่แต่ภัยบ้านบอกบ่ได้ว่าภัยใครทําบุญก็ทําบุญได้นะภัยมีความศรัทธาใครสร้างบารมีตอนนี้เปิ้นหันนี่เหมือนกันลูกกับหลานต่อกันนะบ่เคยหันกันฮะแล้วโอ้ในไหนดูสงสารเหมือนลูกต่อกันจั่นไหนบ่ฮู้แล้วหันแล้วก็อดบ่ได้เน้นต้องการเท่าใดกี่ผืน500กับปานกันเนี่ยต้องการเก้าน้ําผืนโยลงมาหมดเลยเอาต้องการเท่าใดเอาไปเนี่ยมันเป็นบ่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันเตื้อเนี่ยเก่งนะกะบุญพุ่นหรอกบุญบุญจ้างกู้จ้างจ๋าโอภาประสายหรอกท่านบอกว่าวาสนาดีเดียวไปดอกที่คืออย่างโอ้โหก็ต้องประสงค์หรอกต้องกู้คือเพิ่นฟังว่าเพิ่นต้องการแล้วบุญกุศลเพิ่นได้ยินได้ฟังอันนี้บางคนศรัทธาในรูปบางคนศรัทธาในเสียงหรอกจะว่าได้ดีนะบางคนศรัทธาในธรรมรูปปัณณิกาโคสัพปัณณิกาแม่เจ้าครับว่าที่ทําได้อุปกรณ์รูปครับครับแม่มาประเด็นเรื่องของท่านอาจารย์ท่านพระครูบางคนก็ชอบใจในเสียงแน่รูปปัปปานิกาโคสัพปัปปานิกาจะมีหน้าตาหน้าเขาในดูด้วยหน้าตาในดูวันนี้เพิ่นหาแล้วเพิ่นก็ใครฮื้อเนาะเนาะเนี่ยอย่ามองคนเอาง่ายแค่เอาง่ายแค่ลูกศิษย์พระสารีบุตรเนี่ยไปบิณฑบาตเนี่ยมีหลวงพ่อชลาอายุนั่งแล้วตนหนึ่งมาบวชเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรบิณฑบาตมาได้เข้าอาจารย์ท่านพระครูทั้งสองขึ้นมาเนาะอย่าได้น่ะไม่ได้โอ้ท่านเอาวิบัติในเวลาท่านบ่ได้บ่ค่อยได้จ้ะเพราะว่าใช่เป็นกรรมพุ่นครับก็นะครับก็คือกรรมที่บ่ได้คือดันบ่ใช่คือ